รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำขอบคุณเครื่องเสียงติดรถยนต์ Kenwood The All In One คุณหญิงขอรับน้ำดื่มครับโอ้ยโอ้โหไม่อร่อยเลยอะไม่อร่อยไม่ได้นี่ของสปอนเซอร์เฮ้ยบ้าทำไมอร่อยขนาดนี้ฟังลำโพงฟอคอก็ต้องคู่กับน้ำดื่มฟอคอครับอร่อยมากนายหญิงครับบ่าวมีเรื่องรบกวนถามขอรับตอนแรกบ่าวเดินมาก็รู้สึกดีครับแต่พอมานั่งตรงนี้ครับบ่าวเหมือนได้กลิ่นหนูตายหรือไม่ก็กลิ่นปลาอินทรีครับคุณหญิงไม่มีเหรอฮะพอคุณหญิงยิ่งไพ่ขายยิ่งชัดเลยครับไม่ฮานามิก็กลิ่นกะปิครับไม่ใช่แล้วเอาเหรอเขายิ่งบอกว่าห้ามสามแง่สองงาม78แฉกอยู่จราจรรู้จักครับเป็นจานครับประดิษฐ์ให้ตูดโผล่พบกับรายการ Talk of the Sound นะครับทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงคืนครึ่งถึงตีหนึ่งนะครับรายการที่มีสาระดำเนินรายการโดยพิธีกรไร้สาระทั้งสองคนครับผมดีเจทีสามสลึงครับปลาและปลาแป้งปลาและยาเปลี่ยนกิมค่ะวันนี้เรามาทำอะไรกันที่นี่ครับวันนี้เราที่จะต้องมาหรูและคุณหญิงคุณนายกันขนาดเนี้ยค่ะครับยิ้มพายเช็ดปากเลยฮะใช่เป็นเรื่องอ๋อเหรอสาวรับเชิญของเราในวันนี้เนี่ยสุดหรูเลยอ่ะหนุ่มหล่อสุดหรูผู้บริหารรุ่นใหม่ที่เรียกได้ว่ามีใจในเครื่องเสียงรถยนต์แล้วก็รถวันนี้เนี่ยไม่มีราคาต่ำกว่าหลักล้านเลยล้านก็ซื้อเขาไม่ได้นะมือสองบางทียังจับไม่ได้เลยราคาเนี้ยใช่เพราะวันนี้รถของเราเป็นเล็กซัสไปชมกันเลยดีกว่าค่ะเรียบร้อยแล้วนะฮะหลังจากที่ขี้ข้าอย่างผมนะครับได้ส่งน้ำดื่มลงไปนั่งข้างล่างลงไปนั่งข้างล่างใครก็ไม่จะนั่งขึ้นคนอื่นมันตีจริงอะสวัสดีค่ะคุณเบนเขามีเมียแล้วฮะว่าคุณเบนเขายังไม่แต่งอ๋อยังโสดไม่แต่งถือว่าโสดยังป้ายแดงยังไม่จดทะเบียนถูกต้องค่ะแนะนำตัวให้คุณผู้ชมได้รู้จักหน่อยค่ะสวัสดีครับผมเบนจากร้าน UDC ครับชื่อจริงนามสกุลจริงเลยฮะสรัญญูโชติภูริพงศ์ครับผมโอ้ยเอาเวลาหมดก็พอชื่อจริงนามสกุลจริงนี่แหละจริงจริงทุกคนบอกเฮ้ยมา UDC จริงๆต้องเจอเฮียบาร์กใช่แต่ตอนนี้เราได้แก้บาร์กแล้วนะครับทำให้ทุกท่านไม่ติดไวรัสแล้วนะครับก็เปลี่ยนจากบาร์กเป็นเบนแทนนะฮะจะได้ไม่ต้องโดนไวรัสต้องอัปเดตเวอร์ชันกันต้องทำไมห้องถ้วยถึงยิ่งใหญ่อันนี้คือนอกจากขายเครื่องเสียงแล้วขายถ้วยด้วยเหรอคะดูสิเปล่าครับอันนี้คือถ้ายิงมันคนเดียวมาถามก่อนทำไมห้องที่นี่ถึงต้องเยอะขนาดนี้นอกจากขายเครื่องเสียงแล้วคือขายถ้วยรางวัลด้วยเหรอไม่ใช่ครับอันนี้เป็นรางวัลที่ทาง UDC นะครับทำการแข่งขันและได้รางวัลมาเป็นห้องแห่งความภูมิใจใช่ใช่เดี๋ยวอันนี้คือ SQ Funny 100,000 อัพก็คือมูลค่า 100,000 100,000 บาทเหรอ 100,000 อัพขึ้นไป 100,000 บาท 100,000 บาทใช่ครับเดี๋ยวนั่นหมายถึงว่าแต่ละถ้วยในนี้คือกว่าจะได้ถ้วยมาคือเยอะคือต้องบอกให้คุณผู้ชมเข้าใจก่อนที่ 100,000 อัพที่ถามก็คืองบประมาณในราคาของเครื่องเสียงรถแต่ละคันที่นับเฉพาะอุปกรณ์หลักยังไม่รวมสายไฟเครื่องเสียงเราไม่ใช่วงการถูกๆนี่คะคุณเลยผมแข่งรุ่นแสนอ่ะผมก็แข่งอยู่รุ่นสาหัสหรือเปล่าแกไม่แต่รุ่นนั้นรวมตัวรถด้วยรวมรถเป็นแสนรถผม 35,000 ที่เหลือ 75,000 เอาไปทำเครื่องเสียงเอาไปทำเครื่องเสียงชนะนะครับชนะด้วยชนะอะไรรุ่นรู้สึกจะเป็นรุ่น Rusty Very Good รุ่นสนิมเยอะสุดไงครับ นี่ถ้าสน
ไม่ให้แปลนี่คนดูงงเลยนะงงมากเล่นอะไรอีกแล้วกาวิ่งอีกขอบคุณสิขอบคุณครับขอบคุณที่หญิงขอบคุณจันด้วยขึ้นมาแล้วเดี๋ยวข้อสอบไม่ดีถ้วยในนี้มีทั้งหมดกี่ใบตอนนี้มีอยู่300ครับ300นี่คือรวมทุกลำดับที่ได้เฉพาะรางวัลที่1อย่างเงี้ยนับเฉพาะที่1 300รางวัลครับถ้วยใบไหนแพงสุดก็ต้องยกเป็นอันนี้ครับตำนานโอ้โหนี่ฮะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับถ้าเกิดผมหยิบแล้วทำถ้วยเขาหล่นลงมาแตกเนี่ยผมน่าจะเสียชีวิตเดี๋ยวนะโอ๊ยโอ้ยก็เก่งถ้วยเขาแล้วก็เขามาดีดอย่างนี้จะบ้านี่นะฮะสยามสปิริตโอ้มันคืออะไรอ่ะอะคริลิก1แผ่นราคามันเป็นที่1ครับของที่เราไปแข่งที่ A10 ของทางโซนยุโรปเป็นรายการของ Emma อ่าโอ้เดี๋ยวคือไปแข่งถึงยุโรปเลยเหรอคะใช่ครับคือเอารถข้ามน้ำข้ามทะเลไปแข่งที่ยุโรปใช่แล้วเราได้ที่1มาใช่เป็นคนแรกของเอเชียคนแรกของเอเชียเดี๋ยวรุ่นโปรอันลิมิเต็ดก็คือรุ่นใหญ่สุดใช่อันไหนบอกว่าแข่งที่ A10 ตกลง A10 หรือเอเชียครับเป็นคนแรกของเอเชียที่ได้แชมป์ใน A10 ใช่ครับอังกฤษสมองก็ได้ดีขึ้นพี่แข่งที่ไหนยูโรเปียนเอาเดอะแชมเปี้ยนเอาเดอะบ้วนเปี้ยนโอ้โหลิมิเต็ดช่วยเขาดีๆเลยเดี๋ยวนั่นหมายถึงว่าคนไทยเนี่ยฝีมือสู้ต่างชาติสู้ฝรั่งระดับโลกได้ไม่ใช่สู้ชนะชนะไม่ใช่สู้สู้แค่ได้ไปแข่งนี่เฮียบักเขาชนะเลยอันดับหนึ่งคุณเบนเขาชนะเลยนี่รายการแข่งขันนะครับอาม่านะครับโอ้โหเพราะฉะนั้นรถระดับฝีมือแชมป์โลกขนาดเนี้ยต้องถามเลยว่าวันนี้มีอะไรคันไหนมาอวดพวกเราให้ดูบ้างจะเป็นรถเล็กซัสครับเล็กซัสใช่รถอะไรก็ไม่รู้เนาะพี่ดีคันเบลเบล่าเลยครับชื่อเล็กเล็กซัสนะครับเป็นรถเล็กซัสมันเป็นลักซูรี่คาร์ทุกอย่างที่ Mercedes ที่ BMW ฝั่งยุโรปมีเล็กซัสก็มีในเรื่องฟังก์ชันการใช้งานสุดยอดแล้วรถเดิมๆมันก็ดีอยู่แล้วคุณเบนซ์นี่อัปเดตเข้าไปนั่นไงนั่นไงอดใจไว้เดี๋ยวช่วงหน้ามาบอกค่ะว่าอัปเกรดเครื่องเสียงอะไรลงไปบ้างสักครู่เดียวใช้คำว่าอัปเกรดได้หรอเซตขนาดนี้ต้องคิดว่าทำใหม่สักครู่เดียวค่ะสวัสดีครับกลับพบกับ Sound Society by Alpine นะครับผมปีนี้นะครับเรามีสินค้ารุ่นใหม่ที่เรียกว่าไฮไลท์มาแนะนำในของปี2018และจะมาโชว์ตัวครั้งแรกในงานมอเตอร์โชว์ครับที่ว่าเป็นความภูมิใจของ Alpine และปีนี้สินค้า Alpine เราเด็ดมากๆครับในงานมอเตอร์โชว์นะครับมี2สิ่งที่จะแนะนำครับนั่นคือ1สินค้าใหม่กับ2ครับเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำมานานและก็คือการนำรถเดโมคาร์จากญี่ปุ่นเข้ามาด้วยคอนเซ็ปต์ของ Alpine Style ครับเป็นรถแต่งทั้งคันจาก Alpine ทั้งภายนอกภายในนะครับในคอนเซ็ปต์คันนี้เรียกว่าเป็นรถของ CHR ไปชมกันเลยครับด้วยคอนเซ็ปต์ของ Alpine Style เราคุ้นเคยคือการตกแต่งชุดเครื่องเสียงเฉพาะรถรุ่นนั้นๆนะครับแต่ตอนนี้ครับคอนเซปต์นี้ของ Alpine ที่ญี่ปุ่นนะครับเป็น Alpine Star ที่ตกแต่งรถทั้งคันเครื่องเสียงภายในและภายนอกที่ว่าโหโอเวอร์ออลมานี่สุดเท่มากๆครับคันนี้ครับ CHR ครับที่นำเข้าจากญี่ปุ่นมาครับตกแต่งคือมีเครื่องเสียง Alpine ครับเป็นจอ7นิ้วดีไซน์สำหรับรถรุ่นนี้นะครับมีชุดลำโพงครับเป็น3ทางครับโดยการมี Twitterเสียงกลางนะครับร่วมกับบูฟเฟอร์เดิมแต่เป็นชุดติดตั้งที่ติดลงในแดชบอร์ดสวยงามปราณีตเหมือนมาจากโรงงานนะครับผมมีกล้องมองหลังครับเบาะนะครับพรมเป็นคอนเซ็ปต์ของ Alpine Style หมดครับด้านนอกสวยงามมากๆสเกิร์ตรอบคันครับท่อ Max มีโลโก้ Alpine Style ครบคันเรียกว่าถ้าใครชอบงานแต่งนะครับอย่าดูสุดๆของ CSR ต้องไปชมคันนี้เลยครับผมและสินค้าไฮไลท์ตัวนะครับเป็นจอขนาดใหญ่แบบ9นิ้วนะครับที่หลายๆคนอยากได้แต่ไม่สามารถติดตั้งได้ตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมาแต่รุ่นใหม่ครับ ILX F309 จอ9นิ้วนี้นะครับจะเป็นด้านหลังที่สามารถติดตั้งกับรถได้ทุกคันที่เป็นจอขนาด2ดินเพราะฉะนั้นถ้าใครนะครับที่มีรถแบบ2ดินอยู่แล้วอยากได้จอขนาดใหญ่พิเศษเครื่องเสียงดีๆเสียงเพราะๆนะครับหน้าจอสวยๆในฟังก์ชันดีๆเนี่ยผมแนะนำครับ F309 ต้องไปดูเลยครับใหญ่เต็มตาแน่นอนครับไฮไลท์ก็คือรองรับ Android Auto ครับ Apple CarPlay Find Wireless นะครับเรียกว่าความบันเทิงครบครันมี HDMI ด้วยนะครับผมส่วนอื่นๆนะครับก็มีพวกจอ7นิ้วอย่าง ILX 702นะครับที่ว่าเป็นจอ7นิ้วราคาย่อมยาวแต่มีฟีเจอร์อัดแน่นมากๆครับมีโปรเซสเซอร์ครับรุ่นใหม่ TXE 0850S
รถทุกคันสามารถมีคุณภาพเสียงแบบอัลพายด้วยแค่ตัวเดียวเลยครับมีแอมป์ในตัวเพิ่มแอมป์ข้างนอกก็ได้ด้วยนะครับลำโพงครับปีนี้เรามาเป็นเซตพิเศษนะครับรองรับไฮเลสทั้งแอมป์ลำโพงเป็นซีรีส์ X ครับถ้าเราเล่นทั้งคันมาปุ๊บนะครับโอ้โหเสียงอัดแน่นแน่นอนนะครับผมสุดท้ายครับผมไฮไลท์ของปีนี้คือรถพรีเมียมอัลพายเวลไฟ2018ครับที่กำลังออกตอนนี้นะครับเรามีชุดติดตั้ง X009 for Alphard Wi-Fi อยู่ในงานให้ชมเช่นกันครับผมแล้วราคาพิเศษของสินค้าในงานนี้เรามีแน่นอนครับเรามาจัดให้พิเศษถึง8ชุดกันเลยถ้าใครต้องการชุดเครื่องเสียง Alphard ดีๆเด็ดๆนะครับแนะนำครับต้องไปชมที่งานมอเตอร์โชว์และสามารถติดตามรายละเอียดต่างๆได้จาก Facebook ของเราครับพิมพ์คำว่า Alphard Society เราจะมีกิจกรรมโปรโมชั่นต่างๆมาอัปเดตทุกวันเลยนะครับผมและพบใหม่ครับสวัสดีครับกลับเข้ามาในช่วงที่2ของรายการนะครับและตอนนี้ผมก็ได้รับตำแหน่งนะครับชนะเลิศอันดับ1 นะครับ IQC A Major Unlimited นะครับซึ่งถ้วยใบนี้ก็เป็นถ้วยของผม เอกมโนโทจินตนาการเอกจะบอกเลยว่านอกจากยังจะหน้าด้านตู่อีกการแข่งขันการแข่งขันรายการนี้พูดออกทีวีได้ป่ะทำไมอะคะไออัสก้ามีไออ่ะเขาว่าป่ะไม่ได้เดี๋ยวเซ็นเซอร์เดี๋ยวดูออกถามก่อนดีกว่าค่ะว่าเล็กซัสคันนี้เนี่ยวางระบบอะไรลูกค้าต้องการอะไรมันก็ดีอยู่แล้วทำไมจะต้องไปอัปเกรดมันขึ้นไปอีกคือลูกค้าคนนี้ครับเขาต้องการให้ระบบเสียงในรถเขาเนี่ยคล้ายๆกับบ้านอ๋อเขาเรียกเครื่องเสียงบ้านใช่เรียกเครื่องเสียงบ้านมาก่อนไอเครื่องเสียงบ้านคล้ายๆกับบ้านเนี่ยมันต้องเป็นยังไงก็ทุกย่างความถี่อะครับของเสียงที่ออกมาถึงหูเราเนี่ยมันต้องออกมาครบคือเขาฟังตั้งแต่30เฮิรตซ์ถึง 15K เลยป่ะเนี่ยหรือ 15 ไม่ได้อุ้ยจริงเหรอเฮ้ยผมพูดเล่นนะเนี่ยแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องวางยังไงคะให้มันดูเป็นเครื่องเสียงบ้านอะเราต้องเซตระบบอะไรเข้าไปอะก็เรื่องจากตัวอุปกรณ์ก่อนครับแล้วก็มาถึงเดี๋ยวอันนี้ด้วยไม่ใช่พิตตี้ฝันไว้ก่อนก็ตอนนี้แหมเขียนเป็นชิโน่ใช่ป่ะอันนี้ช่วยของรถร้านหรือของลูกค้าเนี่ยของลูกค้าครับลูกค้าด้วยรถใครวะเนี่ยทำไมจะไปขายสปอนเซอร์เพิ่มหรอจะไปงานของเขาอะดิถามก่อนว่าการวางให้เป็นเครื่องเสียงบ้านเนี่ยเขาต้องวางกันยังไงคะอย่างเรียนเราต้องเลือกอุปกรณ์ก่อนครับที่ดีแล้วก็ตำแหน่งงานติดตั้งของรถแต่ละคันให้มันเหมาะสมกับแมทกับรถของคันนั้นเล็กซัสทำยากกว่ารถยี่ห้ออื่นไหมมันก็พอสมควรนะครับพื้นฐานรถมันก็ดีมาอยู่แล้วนะใช่เนาะพอดูโอ้โถกว้างใหญ่อยู่แล้วเขาบอกว่ารถคันใหญ่ๆจะเหมาะกับการทำระบบเครื่องเสียงติดรถยนต์จริงเหรออืมเสียงจะดีเหมาะไหมเหมาะกับพี่ไหมถ้าพูดถึงไม่พี่ต้องขับพี่ไม่เคยเหมาะเลยขับขอพี่น่าจะขับคันละ35,000พี่อะนะเออพี่อยากกลับไปขับคันนั้นนะที่แข่งมาดัสสันเพาลอยรุ่นโหลดเองดัสสันเพาลอยรุ่นโหลดเองรู้ว่ารุ่นโหลดเองเป็นไงเป็นยังไงพอจอดแล้วช่วงล่างมันยุบปุ๊บลงไปแล้วขนิบมันผุของพี่บอกรถไอ้นี่เมื่อกี้ที่คุณลุงขับมาอะไรนะ3บาท5บาท3บาท5บาทพอวางเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างพอเราวางซิสเต็มกับระบบเสร็จแล้วใช่มั้ยครับใช่แล้วก็ดูเรื่องงานติดตั้งที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ตำแหน่งต่างๆพวกชุดสายของทั้งระบบแล้วก็พร้อมกับกรัมปัจจูนที่ถูกต้อง3สิ่งเลยติดตั้งเครื่องเสียงดีปัจจูนดีโอ้โหใส่อะไรลงไปบ้างคะคันนี้นะครับเริ่มจากตัว head unit นะครับเลือกเป็นตัว Sony Hi-Res ลำโพงเราก็ใช้เป็นโฟคอลครับตัวนี้เราใช้เป็น Number 7โอ้ไอ้ Number 7มันเจ๋งยังไงอันนี้เป็นญาติสปอนเซอร์เป็นญาติสปอนเซอร์เป็นญาติชานอคุยได้ก็เป็นลำโพงที่ตอบสนองความถี่ได้ครบทุกย่างความถี่ตามที่โจทย์เขาต้องการครับทำไมมันเขียนว่า Number 7น่ะผมอยากรู้มันอะไรมัน7นิ้วเหรอหรือไงแสดงจะต้องมี Number 1 Number 2 Number 3หรือว่าเป็นยังไงมันจะมี Number 5 Number 6แล้วก็ Number 7จะเป็น5นิ้ว6นิ้วและ7นิ้วอ๋อนั่นไงเป็นไงผมฉลาดเบอร์7แสดงว่า7นิ้วเป็นโทษทีเป็น6นิ้ว6นิ้วใช่แต่เป็น3ทาง3ทาง6นิ้ว3ทางแล้วทำไมต้องเป็น Number 7อ่ะทำไมไม่เป็น Number 6 Number 6มีไงเป็นแยกเป็น2ทางมีมือถือมั้ยท่านแชทคุยกับเจ้าของที่ฟอคอลฝรั่งเศสอ่ะนี่เจอลองกระปองมองดูอ่ะใช่วะที่ฝรั่งเศสเหรอแล้วถัดไปค่ะจากลำโพงเป็นอะไรโปรเซสเซอร์ครับใช้เป็นโปรเซสเซอร์ของจากทาง Helix DSPลำโพงทั้งระบบเป็น4 call ใช่ power amp เป็น Harmotech ครับเป็นรุ่นใหญ่สุดเป็น H series ระยะความถี่ต่ำใช้อะไรคะซัมบูเฟอร์จะใช้เป็นซับของทาง4 call ครับตัวนี้เป็นตัว E30KX เป็นรุ่น Crew Power และทั้งหมดในระบบนะครับก่อนที่จะหมดเวลาไปผมอยากจะบอกว่าระบบของทั้งคันเนี่ยผมแอบไปดูมาสายสัญญาณที่ดีที่สุดและมีค่าตัวสูงที่สุดในโลกถูกต้องค่ะ1 2 3เชิญครับ
อยู่เป็นอยู่ยาวแล้วงานซาวเลยคะงานซาวคอนเซปต์พอเขาแบบเป็นรถหรูอยากได้ฟิลคือเสียงบ้านงานซาวคอนเซปต์เราสวยขนาดไหนมีไหมแบบใส่อะไรพิเศษลงไหมผมจะใส่เกี่ยวกับพวกเล่นไฟแล้วก็โชว์วงจรของแอมตัวฮาร์โมเทคคันนี้ครับโชว์ซิงโชว์วงจรข้างในของแอมโชว์วงจรข้างในคือโชว์ไส้นะใช่ครับเดี๋ยวความพิเศษของงานซาวก่อนน่าจะเปลี่ยนสีได้แล้วก็ถ้าเปลี่ยนสีได้นี่ดูเป็นความพิเศษหรอก็ใช่ไงอ๋อหรอดูมันธรรมดาสำหรับที่นี่แล้วอะที่นี่ต้องมีอะไรพิเศษบ้างการเปลี่ยนสีแถวบ้านไฟกระพริบเพิ่ม50 บาทก็รถคันนี้ใช่ไหมครับก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของการเราทำงานซาวขึ้นมาแข็งแรงแล้วเนี่ยเรื่องการโชว์วงจรแล้วเนี่ยแล้วเราก็จะมีเกี่ยวกับการทำแผงที่ให้ดูเรียบหน่อยเขาก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมวางถุงก้งถุงก๊อฟได้ก็สบายสบายนิดหน่อยแต่ต้องมีอะไรคุมนิดนึงนะต้องมีคุมงานซาวหน่อยแข็งแรงไงแข็งแรงเห็นไงเราจะวางถุงก๊อฟได้ปะวะได้แต่บางทีนะถ้าคุณผู้ชายเนี่ยถ้าทำงานแน่นเนี่ยแล้วคุณผู้หญิงใช้งานไม่ได้นี่อันตรายถึงชีวิตนะคะนี่เขาขับระดับแฮร์รี่เออร์คงไม่แทงสนุกเกมละ10 บาทหรอกมั้งก็ต้องมีกระเป๋าก๊อฟสิวะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมค่ะรู้กันแล้วว่าคันนี้เนี่ยถูกใส่อะไรลงไปบ้างและสวยแค่ไหนใครจะทำตามก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะคะแต่ช่วงนี้เขารอเราอยู่นะคะพี่นี่ไม่ช่วยทำงานเลยอะวันนี้ผมภูมิใจในความเป็นแชมป์ใจอะไรนักหนาเนี่ยอยากเป็นแบบฮิบะบ้างฮิบะเขาเป็นไอดอลของผมเป็นไอดอลในเรื่องเป็นคนแรกในเอเชียที่ได้ไปได้แชมป์จากยุโรปแล้วก็เป็นความภูมิใจของคนไทยที่สามารถจะชนะฝรั่งที่เป็นคนจัดงานนี้แต่คนไทยเป็นคนได้รับถ้วยอีกหลากหลายสนามที่ฮิบะเขาเนี่ยเขาทำความภูมิใจให้คนไทยให้คนไทยรู้จักคำว่า Thailand Professional Installation งานติดตั้งที่ไม่แพ้ชาติใดในโลกจะร้องไห้ทำไมครับผมทำไมครับซึ้งในฮิบะพระคุณของฮิบะหนักหน่วงต่อแผ่นดินนี้มากที่ทำให้คนไทยโอ๊ยเวลาช่วยฟาดให้ก็คือครบสั่งตายยายกันป่ะเป็นแล้วช่วงนี้ครับไปต่อด้านในนะครับกับคุณคิดจะพักคิดถึงคิดแก๊ปเฮ้ยชื่อคุณเลยนะคุณคิดจะพักนะครับกิตตะทัศน์อะไรนะกิตตะทัศน์กิตตะทัศน์ปิยาวดิพรอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะครับไปต่อด้านในกับ2สารตายายนะครับอาจารย์แอนแอนและคุณกิตตะพัฒน์สมพัฒน์นะครับผมรีบคัดเถอะเดี๋ยวโดนตัดเงินบแบงคอก International Motor Show 2018ซึ่ง Rocket Sound จับมือกับ Pioneer นำนวัตกรรมใหม่ๆมาเปิดตัวในงานนี้มากมายเลยค่ะใช่ค่ะแล้วสำหรับ Pioneer ได้นำนะคะทีวีติดรถยนต์ค่ะรุ่นใหม่ล่าสุดที่ไม่เคยเปิดตัวที่ไหนมาก่อนที่อยากสัมผัสที่นี่เป็นที่แรกในโลกเลยค่ะค่ะแล้วก็ยังเปิดตัวนะคะกล้องบันทึกหน้ารถยนต์นะคะซึ่งบอกเลยค่ะว่าความคมชัดนะคะระดับ 4K ค่ะและนอกจากนั้นยังมีสิทธิประโยชน์และโปรโมชั่นต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมาติดตามกันนะคะและในงานมอเตอร์โชว์ปี2018ทาง Pioneer และ Rocket Sound เราได้นำรถมาโชว์ถึง7 แบบ 7 สไตล์ด้วยกันสำหรับท่านใดที่หลงไหลในความบันเทิงเต็มรูปแบบและหลงไหลในเรื่องของเสียงเพลงนะคะก็ต้องเป็นคันนี้เลยค่ะและนี่คือซับเบสบ็อกค่ะนวัตกรรมใหม่แห่งการฟังเพลงที่จะทำให้คุณฟังเพลงได้กระหึ่มมากยิ่งขึ้นโดยซับเบสบ็อกนี้สามารถติดตั้งได้กับยางอะไหล่ในรถทุกประเภทถ้าอยากรู้ว่าเสียงจะดังกระหึ่มและไพเราะมากขนาดไหนลองมารับชมในงานมอเตอร์โชว์กับรถคันนี้เลยค่ะและในงานมอเตอร์โชว์ปี2018นี้คุณจะได้พบกับกล้องบันทึกหน้ารถยนต์ Digital Research ที่มีความคมชัดระดับ 4K สามารถบันทึกได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังค่ะอย่าลืมมาพิสูจน์กันในงานนะคะที่บูธของ Rocket Sound Pioneer ค่ะรถตู้เวลไฟคันนี้นะคะมีจอมอบความบันเทิงให้กับคุณถึง6จอด้วยกันโดยแต่ละจอทำงานคล้ายกับสมาร์ทโฟนค่ะเล่นแอปพลิเคชันได้ดูหนังได้ฟังเพลงได้และที่สำคัญแต่ละจอทำงานแยกกันอย่างอิสระวันนี้ไม่ว่าการเดินทางของคุณจะใกล้ไกลแค่ไหนก็ไม่น่าเบื่ออีกต่อไปแล้วค่ะและสำหรับงานในครั้งนี้ทาง Pioneer ได้เปิดตัวทีวีติดรถยนต์รุ่นเรือธงกับรุ่น AVH Z9150BT
ไทยสัมผัสเป็นที่แรกในโลกที่นี่ค่ะแล้วอย่าลืมมาพบกับพวกเรานะคะในงานมอเตอร์โชว์2018ค่ะที่บูธไพโอเนียร์และ Rocket Sound ได้แต่วันที่27มีนาคมจนถึงวันที่8เมษายนแล้วพบกันนะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงของผมกับอาจารย์อนันต์นะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็จะเป็นช่วงที่เราจะมาแกะกล่องนะครับสำหรับคราวนี้เนี่ยเราก็จะมีโปรดักต์ของ Pioneer นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น TS-Z65F จะเป็นลำโพงในอนุกรม Z Series ตัวนี้จะเป็นลำโพงแบบรวมชิ้น2ทางหรือที่เรียกว่า Coaxial นะครับขนาด 6.5 นิ้วให้กำลังขับที่110วัตต์ RMS Max Power ที่330วัตต์ตอบสนองความถี่เนี่ยตามสเปคระบุไว้ว่าจะเป็น32เฮิรตซ์ถึง96เคเฮิรตซ์ที่ลบ20 dB ซึ่งเป็นสเปคของลำโพงแบบไฮเลสนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยก็โครงสร้างก็ออกมาดูสวยหรูนะครับโครงสร้างเป็นอะไรบ้างครับอาจารย์คือจุดเด่นของลำโพงตัวนี้ที่กล่องเขาปั๊มมาว่าไฮเลสอยู่ละนะครับก็คือเน้นเรื่อง SQ โดยตรงเข้าถึงกินกำลังวัตต์แม็กซิมัมไปถึง300กว่าวัตต์แนะนำอย่างนึงว่าใช้โคแอคตัวนี้อย่าใช้ไฮพาวเวอร์เพราะว่าความไวที่ระบุมา85 dB ค่อนข้างต่ำเพราะฉะนั้นการจะอัดให้ได้กำลังหรือก็มีรายละเอียดสูงเนี่ยต้องผ่านแอมป์เท่านั้นเพราะนั้นถ้าคุณใช้ไฮพาวเวอร์แล้วเสียงไม่เพาะโทรลำโพงไม่ได้นะครับต้องผ่านแอมป์เท่านั้นตัวโครงสร้างตัวเนี้ยจากวูฟเฟอร์ตัวนี้จะเป็นทาวอลอนอารามิดไฟเบอร์เป็นกลวยไฟเบอร์ถักเพราะนั้นเบรคค่อนข้างจะออกแนวกระชับแน่นตัวนี้จะเป็นวัสดุเฉพาะของทางไพโอเนียร์ใช่ครับส่วนทวิตเตอร์ตัวนี้เป็นอลูมิเนียมโดมนะครับจุดเด่นก็คือตัวโดมตัวนี้ปรับมุมได้นะครับเวลาติดตั้งสำคัญมากนะครับช่างติดตั้งเสร็จเนี่ยคุลาโคแอคเนี่ยอยู่ในประตูมันจะตั้งตรง90องศาครับทวิตเตอร์เราจะต้องบิดมุมขึ้นมาพอบิดมุมขึ้นมาเนี่ยวีทีเสียงมันจะสูงขึ้นครับซึ่งถ้าเป็นโคแอคทั่วไปเนี่ยมันหันหน้าตรงเข้าหากันเสียงคนร้องจะอยู่จมอยู่ใต้เวทีแต่ตัวนี้พอบิดทวิตเตอร์มาปั๊บเสียงคนร้องจะลอยสูงขึ้นเพราะนั้นช่างติดตั้งห้ามลืมตรงนี้ครับตัวนี้ก็สามารถที่จะบิดได้หลายที่ปรับมุมได้นะครับจะให้มันสูงสุดหรือจะเอ็นไปด้านหน้าเพื่อจะดึงเวทีเสียงให้ขยับออกไปหรือใกล้เข้ามาคราวนี้ความพิเศษของโคแอคตัวนี้ก็คือแทนที่จะเป็นโคแอคธรรมดาที่เราเห็นในลำโพงทั่วไปเราจะเห็นวงจรพาร์ท10อยู่ด้านหลังตัวนี้ครับคู่นี้เราจะเห็น L 1ตัว C 1ตัว Twitter ตัวนี้ผ่านพาร์ท10ออเดอร์ที่2นะครับวูฟเฟอร์ออเดอร์ที่1มีลำโพงโคแอคน้อยรุ่นมากๆที่จะมีวงจร passive order ที่2ให้กับ Twitter มาแต่มากเราเห็นก็คือ Twitter มี4ตัวเดียว Woofer ก็ปล่อย full เล่นเลยนั่นทำให้เจอพบว่าลำโพงโคแอคทั่วไปเสียงไม่ค่อยสมูทพอออกแบบเพื่อ high res รายละเอียดในเรื่องของ passive จึงถูกตกแต่งเข้ามาให้ดียิ่งขึ้นนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของโครงสร้างภายนอกครับคราวนี้มาดูเรื่องของรายละเอียดเสียงบ้างดีกว่าหลายคนพอมีพูดถึงว่าลำโพง high res มันจะดีขนาดไหนตามสเปคระบุไว้32ไปถึง 96K แต่นั่นคือตามสเปคญี่ปุ่นคือที่ลบ 20 dB แต่พอเราผ่านเข้าเครื่องมือวัด RTA ในแล็บของเรารนะครับดูกราฟตรงนี้ตามสเปคของอาจารย์เอาแค่บวกลบ 3 dB นะครับที่ลบ 3 dB ความถี่ต่ำจะอยู่ที่73เฮิรตซ์แต่เส้นที่วิ่งมาตรงนี้ยันถึง20เฮิรตซ์ตรงเนี้ย เลนบวกลบ3 dB ตลอดนะครับยันไปถึง 20,000 เฮิรตซ์นี่เป๊ะนะตีเป็นว่าลบ3 dB เนี่ย73แตะ 20,000 เฮิรตซ์ตรงแล้วที่บอกว่าลบ20นี่คืออะไรฮะคือลบ20หมายความว่าถ้าเป็นความถี่ต่ำลบ20จะมาอยู่แถวๆนี้30เฮิรตซ์สูงสุดอยู่ที่72 dB ลบ20ประมาณ50กว่าจะอยู่ประมาณ50กว่าตรงนี้นะครับประมาณตรงนี้51.6 42เฮิรตซ์แต่ว่าปลายแหลมทอดไปถึง 96K ตรงนั้นเราคงไม่ต้องพูดถึงแล้วเพราะว่ายังไงชิ้นดนตรีก็ไปไม่ถึงเอาเป็นว่าเราเห็นโคแอคเชียลอยู่ในช่วงบวกลบ3 73ถึง 20,000 เฮิรตซ์ได้เราก็แฮปปี้แล้วคือจริงๆนะเนี่ยหูเราเนี่ยเราจะได้ยินถึงแค่ประมาณ 20,000 แค่สูงสุดแค่ 20,000 แต่ตรงนี้ที่มันเกินขึ้นไปถึง 96เนี่ยเพื่อให้มันเก็บรายละเอียดเสียงได้ดีขึ้นมันจะเป็นเรื่องของพวกแอมเบียนนะครับแต่จริงๆหาโคแอคสเปคขนาดนี้นะน้อยแล้วปกติโคแอคนี่เราหาที่มาทำเข้าแลบนี่หาแบบสมูทนี่ยากมากนะไม่ค่อยกล้าทดสอบโคแอคกันแต่ตัวนี้ถือว่าโอเคเลยนะใช่ครับถือว่าเป็นลำโพงโคแอคไฮเรสที่ผ่านจริงนะครับ
ถ้างั้นโลโก้นี้ก็ไม่ใช่ได้มาแบบมั่วๆนะใช่ครับ นะครับครับถ้าใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อไปได้ที่บริษัท Pioneer Electronic ประเทศไทยจำกัดหรือตัวแทนจำหน่ายที่มีสัญลักษณ์ PCI นะครับหรือ Pioneer Certified Installer ครับเล็กกว่านี้มีไหมนี่ผมขโมยมาอีก1ใบอันนี้งานอะไรอันนี้เป็นงานแข่งไฟนอลที่ญี่ปุ่นครับเทคญี่ปุ่นครับไปทำอะไรที่นั่นครับเอารถข้างไหนไปแข่งครับทางทีมของ UDC ครับเป็นรถ Prius ไปแข่งที่รถลูกค้ารถ Prius ใช่ไหมรถพี่ออสพี่อู๊ดรถรถอะไรรถพี่อู๊ดครับตัวอย่างนี่เขาบอกรถพี่อู๊ดเนี่ยพี่ออสพี่อู๊ดจะมาบอกไงฟังเขาพูดดิเบนรถใครพี่อู๊ดรถพี่อู๊ดบ้าแต่คนจ่ายตังค์แล้วผ่อนหมดชื่อพี่ออสอ่ะเมียมาเถียงอีกรถใครรถพี่อู๊ดรถพี่อู๊ดได้ยินยังบอกให้เอาสั้นๆเดี๋ยวก็ลง YouTube ยาวคุณไปฝากร้านครับก็ฝากทางร้าน UDC Cardio ด้วยนะครับครับเว็บไซต์ udccardio.com และ Facebook UDC รัตนาธิเบศรครับเพื่อใครจดไม่ทันจำกันไม่ได้นะครับเราขึ้นไว้ให้แล้วนะครับข้างล่างนี้แหละครับโอเควันนี้ต้องขอบคุณคุณเบนมากๆเลยครับขอบคุณค่ะที่ทนความไร้สาระของพิธีกรชายของหนูได้รถพี่อู๊ดรถพี่อู๊ดเราไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีกันดีกว่าค่ะขอบคุณเบนมากครับครับมันเจ็บปะโถขอบคุณสปอนเซอร์ดีกว่าเฮียแต่งตัวคิดตัวโอ้โหขอบคุณขอบคุณซอสเซอร์นะครับขอบคุณค่ะขอบใจมากเนอะไม่ได้ค่ะไม่ได้หรอขอบคุณงามๆไหว้สวยๆไหว้สวยกราบสวยๆนะครับขอบคุณค่ะกราบขอบคุณอัลพายครับกราบขอบคุณค่ะเคนวูดขอบคุณซูเล็กขอบคุณไดสตาร์ร็อกเกอร์สาวครับขอบคุณอาร์คออดิโอค่ะฟอร์มูล่าเอ็กซ์ขอบคุณสายสัญญาเชิญยอมและ Massive Audio ครับใช่แล้วค่ะเจอกันเป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์นะครับเที่ยงคืนครึ่งถึงตีหนึ่งทางทรบ5แห่งนี้นะครับเจอกันทุกเวลายามทามนะครับร่วมพูดคุยกับเรานะครับทาง Facebook นะครับแล้วก็แฟนเพจนะครับของรายการ Talk of the Sound ติดตามพวกเราย้อนหลังได้ทาง YouTube นะคะอย่าลืมกด Subscribeกันด้วยนะคะเวลาอยู่ย้อนหลังระวังด้วยนะครับมันจะไม่คอย้อนหลังแค่นั้นเจอกันใหม่เสาร์หน้าเมื่อยามเปลี่ยนกะเราจะกลับมาพบคุณกับ Talk of the Sound